ตึ้มวางไว้นานเนี่ยสวัสดีโชว์เชือกแคมนี่เดี๋ยวอ่านชื่อก่อน1/35 MSN06F บัส New Xeon Custom ไหม Mobile Suit for New Thai เจ๋งดีนะตัวนี้ก็คือเป็นชินันจู New Xeon อ๋อตัวนี้ก็ไม่ใช่ของบันไดนะครับผมจะเป็นลิฟไม่ใช่นะฮะแหมมุกไม่ได้เลยคำไม่ใช่แหมตากล้องขำซะแน่นี่นี่มันก็มีอุปกรณ์มาให้ที่มันเป็นเหมือนกับแบบว่าอลูมิเนียมมั้งนะยังไม่ได้อ่านเลยนะไอตัวนี้ขยับได้ตัวนี้ขยับได้ตัวนี้ขยับได้นะหัวมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอลังการขอให้บอกเฮ้ยมีไฟด้วยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหที่สำคัญนะงานงอกของมันคืองานยากของมันคือติ๊กเกอร์น้ำเกียดชิบหายเลยแต่คือว่ามันก็จะสวยไปเลยทีเดียวแกะดีกว่าเอ้ยมันให้อันนี้มาด้วยเนี่ยฐานนะฮะอันนี้จะไม่แกะอะไรมากนะเปิดให้ดูก่อนขี้เกียจแกะเป็นถุงๆนะเสียเวลาตัวนี้มันน่าจะใช้เวลาพอสมควรนะเฮ้ยนี่คู่มือเป็นแบบนี้นะแล้วก็นี่ติ๊กเกอร์น้ำแม่งแผ่นเบลเลอร์เลยนะก็นี่นะแผงของมันไฟฐานอะไรก็ไม่รู้นี่อุปกรณ์ที่ชุดที่มันเป็นโลหะนะนี่ไปอะไรก็ไม่รู้ชุดอุปกรณ์ด้านในนี่เยอะไปหมดนี่ส่วนที่เป็นโอ้โหให้โลโก้เท่ไว้เป็นทองเลยนะครับแล้วบอกให้มานับชิ้นนับอะไรไม่นับเนี่ยเอาให้ดูเดี๋ยวต่อไปก็เห็นเนี่ยนะข้างในนี้ก็จะมีอีกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะอุปกรณ์ของมันนะเอ้ยรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นพาร์ทที่มันเป็นเงาเงาหรือเปล่านะแต่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก็มาดูกันอีกทีนึงเวลาประกอบเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะใส่กลับไปก่อนนะน่าจะเท่นะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปดูประกอบกันดีกว่าเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงกับตัวชินันจูตัวนี้นะเดี๋ยวกลับมาดูกันดีกว่าสวยแน่ๆแต่ขอใช้เวลาก่อนไม่รู้ตัวนี้จะกี่วันนะเดี๋ยวกลับมา Let's go Let's go
คิมันจูใหญ่ไหมดูดิดูดิบัลเลอร์เลยบอกเลยว่าถ้าเกิดเป็นบัสนะคือแบบว่าถ้าเป็นหัวครึ่งตัวเนี่ยตัวเนี้ยถือว่าใหญ่สุดเลยเท่สุดๆจับ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 เลยนะตัวนี้ต่อเสร็จเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วตั้งแต่หลังสงกรานต์แต่ไม่มีเวลาจะมารีวิวงานเยอะช่วงนี้เข้าใจหน่อยนะจ๊ะนะฮะถ้าเข้าใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะนี่ตัวนี้นะไม่มีอะไรมากจะไม่บอกข้อมูลอะไรทั้งของตัวมันเพราะว่าเราเคยประกอบชินันจูไปแล้วแต่อันเนี้ยมันเป็นหัวของมันเราก็เลยประกอบมาให้ดูว่าความพิเศษของมันเนี่ยมันเป็นยังไงเรามาพูดถึงวัสดุอย่างแรกเลยนะความใหญ่ไม่ต้องพูดถึงมันใหญ่แน่ๆอยู่แล้วนะวัสดุตัวนี้ของมันเนี่ยหัวเนี่ยขยับได้นะตัวมันเนี่ยเป็นพลาสติกเงานะถ้าเห็นแล้วเนี่ยมันจะเป็นเงาๆเลยพาร์ทของมันเนี่ยไหลเลยเนี่ยขยับได้หมดเลยนะนี่จริงเลยตัวที่เป็นสีทองเนี่ยตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเปิดได้ด้วยสีทองก็ทองไปเลยนะฮะแล้วแพ็กเกจจิ้งของมันเนี่ยก็แยกออกมาเลยอะไรที่มันเป็นแบบเป็นเงาๆเป็นอะไรแยกออกมาหมดเลยแล้วก็พาร์ทบางตัวที่เป็นเนี่ยพวกไอพ่นพวกอะไรเงี้ยพวกโช๊คพวกอะไรเงี้ยมันเป็นโลหะหมดเลยนะฮะเป็นอลูมิเนียมมาให้เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพวกตรงเนี้ยนะเท่จริงความเท่ของมันบอกได้เลยว่าสวยที่สุดตัดทรงตัดเส้นไปแล้วก็ปักจ้าที่สุดเลยคุ้มค่านะตัวนี้นะคุ้มค่าสุดๆความใหญ่ของมันความสวยของมันโอ้ยบอกได้เลยว่าเท่นะนี่ดูข้างหลังเลยโคตรอลังการเลยเนี่ยขยับได้หมดนะพวกเนี้ยนะเห็นปะนะเท่จริงๆและที่สำคัญนะความเท่ของมันเนี่ยมีฐานมาให้ด้วยนะฮะการดีไซน์พวกท่อไอพ่นพวกอะไรเงี้ยสติ๊กเกอร์ก็เป็นสติ๊กเกอร์น้ำจากที่เมื่อกี้เนี้ยดูเห็นว่าประกอบมาประกอบนะ2วันเลยอะกว่าจะเสร็จอ่ะวันหนึ่งก็ประกอบทั้งตัวและอีกวันหนึ่งก็คือจะเป็นแบบสติ๊กเกอร์น้ำคือแบบใช้เวลาเยอะมากและที่สำคัญเนี่ยมันมีรีโมทมาให้ด้วยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมรีโมทมันมีไว้ทำอะไรนะตรงนี้นะฮะกดปุ๊บนี่เห็นไฟป่ะไฟไฟเอาไม้ปิดไม้ปิดไม้ปิดไม้นะดูที่ดูที่ตาเห็นไหมดูตาดูตามีไฟเขียวปิดก่อนนี่เอาเปิดนะนี่ไฟค่อยๆสว่างเห็นไหมอ๋อนะโคตรเท่มีไฟตรงซ่อนตรงนี้นะเป็นไฟเหลือบแล้วก็พวกไอพ่นเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยมีไฟหมดเลยนะครับเท่ไอพ่นข้างหลังเนี่ยมีไฟหมดเลยนะนะเจาะดูไอพ่นนะเดี๋ยวเปิดปิดให้ดูปิดนะนี่กดอีกทีหนึ่งมันก็จะกระพริบนี่นะมันค่อยๆสว่างใช่ไหมนี่ปิดเปิดเท่บอกได้เลยว่าเท่มากๆตัวนี้นะพูดแล้วพูดอีกบอกเลยว่าโอ้ยชอบมากนะมีโลโก้โลโก้เป็นสีทองเลยทุกสิ่ง everything จริงกระเบลเลยบอกตรงเฮ้ยเราสามารถที่จะใส่แบตเตอรี่เข้าไปได้หรือเราสามารถที่จะเสียบปลั๊กนะมันมีที่เสียบปลั๊กมาให้ข้างหลังเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดและสิ่งที่สำคัญถ้าเกิดเราต่อไฟเสียบกับไฟตู้ไฟเสียบกับปลั๊กเนี่ยแล้วก็มีรีโมทเสียบต่อได้วัสดุจุดขยับนะไอ้พวกแขนเขินเนี่ยมันเหมือนแบบมันแยกออกมาแปลงร่างได้นะแต่ข้อเสียของมันมีอยู่อย่างเดียวครับตัวฐานกับตัวของมันเนี่ยมันไม่มีที่ยึดนะฮะมันขยับได้แล้วบอกได้เลยว่าจ้าสุดๆชอบสุดๆเลยเว้ยเฮ้ยนะถ้าตัวของมันผมจำราคาไม่ได้นะแต่คิดว่าเฮ้ยถ้าใครไปหามาบอกเลยว่าคุ้มนะความเงาเนี่ยพี่พูดแล้วพูดอีกเลยบอกได้เลยว่าจับชอบเรามาให้ดาวดีกว่าว่า5ดาวตัวนี้นะชินันจูบัสตัวเนี้ยผมจะให้อยู่ที่5ดาวไปเลยถามว่าทำไมให้5ดาว1ตัวมันใหญ่2วัสดุดี3ไอ้ที่เป็นสีทองไม่ได้เป็นสติ๊กเกอร์เป็นชุบเงาๆมาเลยนะครับแล้วก็4เนี่ยมีรีโมทมีไฟวัสดุที่เป็นโลหะก็เป็นโลหะมาให้เลยนะความอลังการของมันบอกได้เลยว่าเต็มร้อยแจ๋วสวยงามคุ้มหาซื้อกันเลยโอไปดีกว่านะถ้าใครชอบก็อยากให้ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยแล้วก็ติดตามในคลิปต่อไปว่าเราจะทำอะไรหรือแกะตัวไหนมาให้ดูหรืออยากให้เราแกะตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะว่าจะให้เราแกะตัวไหนเพื่อเป็นโปรเจกต์ต่อไปคราวนี้ก็จะได้มีคลิปลงมาเรื่อยๆนะครับที่ผ่านมาก็
มีภารกิจครับผมแต่ก็เดี๋ยวจะอัปเดตมาให้ทุกๆคนได้ดูกันจะได้ไม่ห่างหายโอเคไปแล้วจ้ะวันนี้สวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายโคตรหล่อ